ถ่ายก่อนสวัสดีครับยายค่ะยายชื่ออะไรครับนี่อำนวยบุตรชุมแสงอำนวยบุตรชุมแสงครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหัวขัวอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้ก็เวลาก็จะ 9:00 นแล้วนะครับแต่ยายยังนั่งผิงไฟอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็นี่นะครับไฟที่ยายนั่งผิงนะครับเมื่อเช้านะครับอุณหภูมิตรงนี้15องศานะครับตอนนี้ก็วันที่4มกราก็ถึงแม้ว่าทางกรมอุตุก็บอกว่าความกดอากาศสูงนั้นอ่อนกำลังลงนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแต่ว่าตรงนี้ก็อุณหภูมิยังอยู่ที่15องศานะครับเมื่อเช้านี่ยายก็หนาวเนาะหนาวมายายตอนนี้จะ9โมงแล้วยายก็ยังนั่งผิงไฟอยู่นะครับแล้วก็มีแดดด้วยนะครับยายไม่สบายเนาะถูกรถชนปีไหนนะยายกายนี้เมื่อปีที่แล้วเนาะโอ้ยายเดินหรือว่ายายนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นั่งในมาอยู่อ๋อแล้วรถยนต์รถเก๋งวิ่งมาชนเลยรถเก๋งเขามาซื้อของบ้านนี้อ๋อเขาเมาเหล้าด้วยอ๋อเมาเหล้าอันนี้มาตามมายายอ๋อมาตามยายตรงนี้เลยตอนนั้นยายนอนโรงพยาบาลไหมนอนกี่คืนนอน5คืนโหแต่เขาก็ชดใช้ให้ยายเรียบร้อยแล้วเนาะข้างกระเป๋าและเกิดขาวย่างอ๋อย่างมอบให้พ่อให้แม่3 เดือนต่อ1บาทให้พ่อให้กระดูกของเต่านี่คืออ๋อครับ3 ที่ อ๋อครับแล้วกลางคืนยายนอนข้างในใช่ไหมค่ะอ๋อออกมานั่งผิงไฟกี่โมงตั้งแต่เช้าเลยตี 4นอนไม่หลับบ่อ๋อครับครับสู้มือเลยแต่น้ำว่านี่น้ำว่าพิงสู้มือเลยก็นี่ดูฟืนนะครับคุณแม่ยายเตรียมฟืนเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวไปแน่เลยเดี๋ยวอากาศก็อุ่นขึ้นเนาะยายเนาะเดี๋ยวอากาศก็อุ่นขึ้นแล้วครับถ้าหน้าหนาวก็ลำบากนิดนึงนะครับพี่น้องทางอีสานก็จะเป็นจังซี่นะครับก็นั่งพิงไฟยามเศร้าเนาะสาวก็นั่งผิงไฟโอ้ยสมัยตะกี้นี่เอามันมาเผาเนาะเออเป็นตะแซบติบแล้วนะครับครับแต่ยายมีลูกหลานดูแลอยู่เนาะมีอยู่ค่ะข้าวกินเองไม่ได้นะเนาะกินเองไม่ได้ต้องป้อนนะครับเพราะมือสั่นตั้งแต่รถชนมาก็เป็นเลยเนาะค่ะครับผมหมอเขาว่าไงเขารักษาไม่ได้ใช่ไหมไอ้สั่นนี่เขากะเอายาไทยกินสันนี่กินอยู่แต่ก่อนสันกว่านี่ตีค่ะตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเนาะนี่มันดีขึ้นปากมันบอเป็นแห้งอ๋อกินปากเป็นแห้งครับว้าผมนั่งคุยกับยายแล้วผมก็นั่งข้างๆก็ได้บอเป็นยังเดี๋ยวผมสิให้ค่าขนมยายโอ้ยอ่ะยายก็บ่เป็นยังหรอกครับผมอยากซอยซื้อๆนะครับผมบ่ได้รวยดอกแต่ว่าอยากซอยให้ยายครับอยู่งานนี้ถ้ามาค่ะขึ้นเด้อล่ะสาธุกับยายครับคุณพาคุณเจ้าคุณพ่อไปทางไหนมาทางไหนครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณหลายๆครับยายซื้อหยังนะยายอำนวยซื้ออำนวยอำนวยเนาะครับอายุ70ปีแล้วครับนี่อยู่บ้านหัวขัวราศีสไลศรีสะเกษครับครับสวัสดีครับ